มีหนอนอยู่ภายในนะอย่าตกใจนะคะทุกคนมันเป็นธรรมชาติของอาหารเลี้ยงเชื้อนะจ๊ะถ้าเป็นในลักษณะไม่ใช่ตะไคร่น้ำนะคะทุกคนเป็นตะกอนสีเขียวเป็นสารชนิดนึงที่จุลินทรีย์สังเคราะห์แสงสร้างขึ้นมานะเราควรหมั่นมาเขย่าให้เขาผสมกันเล็กน้อยอย่าเขย่าแรงนะคะเพราะว่าขวดมีอาการแฟบตัวนะคะยังคงดึงอากาศไปใช้ในการเผาผลาญอาหารอยู่ถ้าคุณไม่อยากพลาดชมคลิปวิดีโอดีๆของแคทนะคะก็อย่าลืมกด Subscribe และกดกระดิ่งให้แคทด้วยนะจ๊ะเพื่อที่จะไม่พลาดรับชมคลิปวิดีโอของแคทและน้องคาปูในครั้งต่อไปด้วยจ้ะ สวัสดีค่ะทุกคนพบกับแคทจากช่องคุณแคทไลฟ์นะคะสายสวนอารมณ์ดีนะจ๊ะเช้านี้ก็ได้พาทุกคนมาดูบรรยากาศที่สดใสมีแสงแดดนะจ๊ะหลังจากที่เราไม่เจอแดดมาหลายวันแต่ขณะที่แคทนั่งทำคลิปอยู่นี้นะจ๊ะมีฝนเริ่มปล่อยลงมาเล็กน้อยแล้วนะคะไม่รู้ว่าแสงแดดเช้านี้จะอยู่กับเราได้นานแค่ไหนนะแต่แคทก็จะพาทุกคนมาติดตามผลงานนะจ๊ะมีน้องท่านนึงถามแคทมาว่าตอนนี้หัวเชื้อที่เราทําจากนมสดนั้นเป็นอย่างไรบ้างแล้วเพราะว่าของน้องเขาที่ได้ทดลองทําตามนะจ๊ะ1อาทิตย์ผ่านไปเริ่มกลายเป็นสีเขียวเดี๋ยวเรามาดูของแคทกันดีกว่านะจ๊ะว่าหลังจากที่เราไม่ได้ติดตามผลงานมา2วันนั้นวันนี้เขาจะมีลักษณะแบบไหนแล้วไปดูด้วยกันเลยจ้ะทุกคนคะด้านหน้านี้ก็จะเป็นการทดลองทําหัวเชื้อจาก2สูตรนะคะมุมนี้เป็นสูตรไข่ขาวนะคะมุมนี้เป็นสูตรนมสดนมวัวแท้ 100% หากทุกคนสังเกตชัดๆนะคะจะมองเห็นว่าสูตรไข่ขาวนั้นมีลักษณะการเปลี่ยนแปลงที่แปลกไปเยอะมากนะจ๊ะหลังจาก2วันผ่านไปนะคือฝนตกทุกวันแล้วแคทก็ไม่ได้พาทุกคนมาติดตามผลงานเนาะผ่านไป2วันสีของไข่ขาวนะคะมีการเปลี่ยนไปจำนวน4ขวดคือ1 2 3 4ทุกคนสังเกตไหมคะว่าเริ่มเป็นออกสีน้ำตาลอ่อนๆส้มอ่อนๆออกส้มละเลื่อละเลื่อขึ้นมาก่อนหน้านี้จะเป็นลักษณะสีเขียวนะคะที่อยู่ตรงก้นขวดส่วนขวดที่5ที่เป็นขวดใหญ่สุดนั้นมีลักษณะสีเขียวชัดเจนมากนะคะตรงขอบแล้วก็ก้นขวดนะเดี๋ยวแคทพาไปติดตามผลงานชัดๆใกล้ๆนะจ๊ะสำหรับหัวเชื้อชุดนี้นะจ๊ะเราได้ทำเมื่อวันที่27มิถุนายนนะคะวันนี้วันที่6เป็นวันที่6กรกฎาคมนะจ๊ะก็น่าจะย่างเข้าวันที่9นะคะ9วันผ่านไปนะจ๊ะหลังจากที่ไม่ได้ติดตามผลงานมา2วันนะคะเราก็มาดูพร้อมกันเลย ตรงก้นขวดจากที่เคยเป็นสีเขียวๆเมื่อกี้แคทแอบเห็นเขาเป็นอมน้ำตาลขึ้นมาเล็กน้อยแต่ขอบด้านบนเป็นสีเขียวนะคะลักษณะแบบนี้สันนิษฐานได้ว่าสีเขียวอยู่ด้านบนสีน้ำตาลอยู่ด้านล่างตอนนี้เรามาลุ้นกันอย่างเดียวนะคะว่าใครจะชิงพื้นที่ได้ก่อนระหว่างสีเขียวกับสีน้ำตาลแดงนะคะคือสูตรนี้เป็นการทดลองครั้งแรกของแคทนะแคทยังตอบไม่ได้ว่าท้ายที่สุดแล้วเขาจะกลายเป็นสีอะไรนะคะระหว่างสีเขียวและสีน้ำตาลแดงนะคะหรือจะออกไปทางอมม่วงอันนี้เราก็ต้องมาติดตามกันยาวๆเลยนะจ๊ะว่าสุดท้ายแล้วเราจะได้สูตรไข่ขาวเป็นสีอะไรนะจ๊ะเพราะว่าเดิมทีอมเขียวมาก่อนเลยเนาะตรงก้นขวดที่พาทุกคนมาติดตามอยู่เรื่อยๆนะคะก่อนหน้านี้แต่วันนี้ดูคือมองจากตาเปล่าของแคทนะคะเราจะเห็นชัดเจนว่าเขาจะออกอมน้ำตาลอ่อนอมส้มๆขึ้นมาตรงสีน้ำของเขาเดิมทีจะไม่ใช่สีนี้นะคะวันนี้แบบสีชัดเจนมากก้นขวดจะออกอมน้ำตาลนะคะ
ทุกคนเห็นชัดไหมว่าก้นขวดจะออกอมน้ำตาลชัดเจนมากถ้าเทียบจากขวดใหญ่ให้ทุกคนดูบริเวณก้นขวดนะคะนี่คืออมน้ำตาลขึ้นมาแล้วในขอบด้านบนจะมีอมเขียวนะคะอมเขียวเล็กน้อย2ขวดนี้ไม่มีอมเขียวแต่ขวดนี้และขวดนี้อมเขียวนะคะด้านล่างเป็นสีน้ำตาลชัดเจนมากชัดมากๆเลยนะ แนวโน้มอาจจะออกไปทางโทนน้ำตาลแดงในจ่าชุดนี้แต่ก็ตอบไม่ได้นะคะตรงก้นขวดมีอมเขียวแต่สีที่ออกมาโดยรวมนะจ๊ะเป็นสีน้ำตาลแดงนะคะนี่คือโทนสีน้ำตาลแดงเริ่มมาละขวดนี้ก้นขวดไม่มีอมเขียวนะจ๊ะแต่ขอบเป็นสีเขียวนะคะผ่านไป9 วันสีเริ่มเปลี่ยนในสูตรไข่ขาวนะจ๊ะอันนี้ก้นขวดยังอมเขียวอยู่แต่ลักษณะสีของน้ำออกเป็นทางน้ำตาลอ่อนนะคะขวดมีลักษณะแฟบเล็กน้อยไม่แฟบมากนะจ๊ะพอเราคลายฝาก็จะมีลักษณะอากาศพุ่งเข้าไปข้างในนะก็แฟบเพียงเล็กน้อยเท่านั้นสูตรนี้ถือว่าค่อยๆเป็นนะจ๊ะค่อยๆเกิดเขาไม่ได้เป็นเร็วมากมายเป็นสูตรที่ฟองเยอะจริงๆนะฟองจากไข่ขาวนะคะก็ผ่านไป9วันเป็นลักษณะที่ทุกคนเห็นนี้เลยนะจ๊ะก็มาติดตามผลงานกันนะคะมาติดตามกันอย่างต่อเนื่องไปกับแคทเลยเนาะเพราะว่าตัวแคทเองก็เพิ่งทดลองทำสูตรไข่ขาวนี้สูตรนี้นะจ๊ะอาหารเลี้ยงเชื้อของเขาถ้าใครจำไม่ได้เข้าไปดูย้อนหลังนะจ๊ะในสูตรที่แคททำเป็นอาหาร2ขวดเนาะคือแยกไข่แดงไข่ขาวออกมาเป็นคนละสูตรอันนี้ก็จะแยกพร้อมกันในสูตรที่ทำอาหารเลี้ยงเชื้อสูตรดั้งเดิมนะจ๊ะส่วนไข่ขาวนี้ก็จะผสมไปด้วยผงชูรส2ช้อนชาแล้วก็น้ำปลา1ช้อนโต๊ะนะจ๊ะก็จะได้ในส่วนของสูตรไข่ขาวที่พาทุกคนมาติดตามผลงานในวันนี้เลยจ้าส่วนน้ำในการทำหัวเชื้อแคทก็ใช้จากบ่อน้ำฝนแทงน้ำฝนที่เก็บสะสมมาเป็นปีๆเป็นแบบระยะเวลาหลายปีมากนะคะในบ่อน้ำฝนแห่งนั้นนะจ๊ะคือบ่อน้ำฝนนะจ๊ะที่แคทใช้ทำการขยายหัวเชื้อและนำไปทำหัวเชื้ออยู่เรื่อยๆนะฝนก็จะตกลงมาสะสมทุกวันนะคะมันก็จะมีซึมออกไปบ้างในนี้จะมีเชื้อจุลินทรีย์ที่เกิดขึ้นโดยธรรมชาตินะคะและแคทก็จะนำหัวเชื้อจุลินทรีย์ที่สีแบบกลายพันธุ์แล้วเป็นสีน้ำตาลเป็นสีที่ไม่ค่อยสวยมากเป็นสีหม่นๆนะสีที่ไม่ชัดเจนอะไรเงี้ยแคทก็มาเติมในนี้นะคะเดือนละ1ขวดนะคะบางทีก็2เดือนขวดนะคะแล้วแต่ในแหล่งน้ำของแคทนี้ก็จะมีเชื้อจุลินทรีย์อยู่เรื่อยๆค่ะเป็นการกระตุ้นให้เขาสร้างเชื้อจุลินทรีย์โดยธรรมชาตินะคะกับน้ำฝนเนาะเพราะว่าฝนจะตกลงมาสะสมอยู่เรื่อยๆซึ่งมันเป็นถังที่เก็บมาเป็น10ปีแล้วนะจ๊ะในจุดนี้ก็มีแหล่งน้ำในการทำหัวเชื้อและขยายเชื้อจำนวนมากค่ะเยอะมากบ่อนี้เป็นบ่อที่เอาง่ายที่สุดนะมันมีบ่ออื่นอีกประมาณ 8-9 บ่อนะคะอันนั้นเป็นบ่อที่ต้องเปิดก๊อกเนาะส่วนตรงนี้เราต้องใช้ให้หมดก่อนเพราะมันเยอะมากเนาะเพราะมีน้ำชนิดเดียวนะคะที่แคทมีเยอะที่สุดในบ้านที่นี่นะในบ้านหลังนี้มันไม่มีน้ำชนิดอื่นที่จะนำมาทำได้นะคะและสะดวกที่สุดก็คือบ่อน้ำฝนที่เก็บสะสมมาหลายๆปีของแคทนั่นแหละ เดี๋ยวเราไปดูในสูตรนมวัวแท้นมสดกันต่อนะจ๊ะว่าวันนี้เป็นอย่างไรบ้างแล้วไปเลยค่ะเลยจ้าด้านหน้ามีลักษณะที่เป็นอาหารพลุ้งพล่านอยู่ภายในขวดนะจ๊ะตะกอนอาหารขึ้นมาลอยฟ้องอยู่ด้านบนชัดเจนมากลักษณะขวดก็แฟบตัวอย่างเห็นได้ชัดระยะเวลาก็9วันเช่นเดียวกันจ้านี่นะคะขวดค่อนข้างแฟบตัวสียังไม่ชัดเจนนะจ๊ะว่าจะออกไปในด้านไหนไม่ชัดเหมือนกับสูตรไข่ขาวตะกี้เนาะก้นขวดเป็นอย่างไรก้นขวดก็จะมีขอบเขียวติดอยู่เพียงเล็กน้อยเท่านั้นนะคะเดี๋ยวเรามาทำการคลายฝาและเขย่าเนาะเพราะว่าขวดเขาแฟบมาก
เราก็เปิดฝาให้อากาศเข้าไปแล้วก็นำมาเขย่าเพียงเล็กน้อยและตั้งวางไว้เช่นเคยนะคะวันนี้พอเห็นแสงแดดช่วงเช้าพะแวบพะแวบนะตอนนี้ก็ท้องฟ้ามืดครึ้มมาเช่นเคยอุตส่าห์ดีใจมากตื่นเช้าขึ้นมาหูทำไมฟ้าใสอย่างนี้ฟ้าใสสวยมากคุยกับพี่ตาต้าเมื่อเช้าบอกโอ้ฟ้าใสวันนี้ฟ้าสดใสมากมีลักษณะก้นสีเขียวเหมือนเดิมตอนนี้ก็ยังเดาทางไม่ถูกนะคะว่าในสูตรนมวัวแท้เนี่ยสูตรนมสดนี้เขาจะให้สีอะไรนะเพราะตอนนี้ลักษณะสีเขียวที่จับอยู่ก้นขวดนั้นเริ่มเบาบางนะคะไม่ชัดเจนเหมือนกับก่อนหน้านี้ที่พามาดูเนี่ยตอนนี้ไม่มีแล้วนะแปลกๆละเริ่มแปลกๆละอุตส่าห์ดีใจว่าเฮ้ยเราจะได้สูตรสีเขียวแล้วลักษณะสีเขียวเริ่มบางเบาแล้วตอนนี้ในวันนี้นะบางเบามากๆนะคะเนี่ยสีเขียวเริ่มบางมากอ่อนมากถ้าเทียบจากคลิปก่อนหน้าที่พามาดูพามาติดตามผลงานเนาะก็ต้องมาลุ้นอีกแล้วค่ะว่าสุดท้ายแล้วเราจะได้สีอะไรนะก็ฝากติดตามผลงานนะจ๊ะว่าชุดนี้นะทั้งสูตรไข่ขาวและสูตรนมวัวของเราที่ทดลองทำกันนี้ท้ายที่สุดแล้วจะออกมาเป็นสีอะไรนะจ๊ะโอเคเดี๋ยวแคทพาไปดูหัวเชื้อในมุมอื่นกันต่อจ้านะคะก่อนที่เราจะไปดูหัวเชื้อในมุมอื่นกันเรามาดูอาหารเลี้ยงเชื้อก่อนที่ทำไว้นะอันนี้เป็นนมวัวนะคะที่ทำไว้ในวันที่เราทำหัวเชื้อนะจ๊ะตอนนี้มีลักษณะจับตัวกันเป็นก้อนอันนี้คือทำทิ้งไว้แล้วคลายฝาวางไว้ในร่มนะคะในวันที่แคททำนั่นแหละยังไม่ได้นำไปใช้อีกเลยแล้วก็มาเขย่าบ้างช่วงเขย่าก็ปิดฝาให้สนิทนะคะปิดฝาให้สนิทแล้วก็เขย่าแล้วก็รีบคลายฝาออกนะกันจะระเบิดแต่เขาไม่มีลักษณะเป็นแก๊สที่ดันขึ้นมาเท่าไหร่ก็ไม่มีปัญหานะคะพอเราเขย่าแบบนี้แล้วเราก็นำมาวางไว้แบบเดิมนะจ๊ะลักษณะกลิ่นของนมวัวนะจ๊ะไม่มีความเหม็นเลยเป็นคล้ายๆกับนมเปรี้ยวจะออกไปทางนมเปรี้ยวนะจ๊ะเราก็วางตั้งไว้อย่างนี้เหมือนเดิมทีนี้มาดูอันนี้เป็นสูตรดั้งเดิมไข่แดงชูรสแล้วก็เดี๋ยวนะอะไรอยู่ข้างในเต็มไปหมดเลย มันมีหนอนเกิดขึ้นข้างในอันนี้เน่าเรียบร้อยแล้วไม่ต้องเซตเน่ามากเหม็นมากมีหนอนอยู่ภายในนะอย่าตกใจนะคะทุกคนมันเป็นธรรมชาติของอาหารเลี้ยงเชื้อนะจ๊ะถ้าเป็นในลักษณะไข่ที่มันมีความเหม็นมากๆเนี่ยมันจะมีพวกหนอนแมลงวันอะไรมาแอบไข่ทิ้งไว้ข้างในนะจ๊ะเป็นเรื่องปกติคิดซะว่าเราได้โปรตีนเพิ่มนะโปรตีนจากหนอนนะคะอันนี้เป็นไข่ขาวไข่ขาวก็ปลอดภัยดีไม่มีความเหม็นเท่าไหร่นะจ๊ะสรุปว่าสูตรอาหารต่างๆที่เราทำเนี่ยสูตรไข่แดงนะจ๊ะเหม็นรุนแรงที่สุดสูตรนมสดจะออกไปทางนมเปรี้ยวนะสูตรไข่ขาวก็จะคาวๆหน่อยยังไม่มีความเหม็นมากนะคะเราก็เก็บไว้ที่เดิมนี่แหละพอเราจะนำไปทำหัวเชื้อเราก็ใช้ได้ทันทีนะคะไม่ต้องทำใหม่ทำหัวเชื้อได้ทันทีหรือนำไปขยายหัวเชื้อได้ทันทีนะจ๊ะในส่วนของอาหารเลี้ยงเชื้อนี้นะใช้จนกว่าจะหมดนะคะไม่ต้องไปทำใหม่นะโอเคเดี๋ยวไปดูหัวเชื้อจากมุมอื่นกันต่อนะคะมาดูในส่วนของสูตรพุงปลานะจ๊ะหลังจากที่ผ่านพายุฝนมา2วัน2ขวดนี้แอบล้มนะคะเพราะว่าลมรุนแรงมากๆนะโชคดีนะคะที่ไม่ตกลงไปแตกนะอันนี้คือเมื่อวานนะจ๊ะพายุฝนแบบตกหนักทั้งวันตกหนักจริงๆแล้วแคทก็ได้เข้าไปทำคลิปเกี่ยวกับภาพวาดของพ่อปู่แม่ย่าเนาะก็คือเมื่อวานนี้นะจ๊ะส่วนเช้าวันนี้พอเห็นเริ่มมีแสงแดดนะจ๊ะท้องฟ้าสดใสมากๆแคทก็ได้มาตรวจเช็ค
หัวเชื้อจุลินทรีย์ต่างๆที่ได้ทำไว้ในรอบล่าสุดก็คือจำนวน5สูตรนั่นเองนะคะอันนี้เป็นสูตรที่3นะคะที่เราได้ทดลองทำหัวเชื้อจากพุงปลาหมักใส่รสดีนะขวดล้มโชคดีที่ไม่ตกลงไปข้างล่างนะอ่ะจับมาตั้งวางนิดนึงเศษใบไม้อะไรเต็มไปหมดเลยนะคะเรามาเขย่ากันนะจ๊ะวันนี้ลักษณะขวดไม่แฟบเท่าไหร่นะลักษณะสีเปลี่ยนไปชัดเจนนะจ๊ะวันนี้อาหารลอยขึ้นไปข้างบนโอ้ยขวดนี้นะเป็นขวดที่มีลักษณะสีเขียวเยอะมากนะก่อนหน้านี้ที่พามาดูเป็นก้อนสีเขียวๆ เนี่ยก้อนนี้เลยก้อนนี้คือไส้ปลานะคะเป็นพวกพุงปลามันลงไปเป็นก้อนเลยอะเดี๋ยวเรามาดูขวดแรกกันก่อนยังคงสีสวยเหมือนเดิมนะจ๊ะจากคลิปล่าสุดที่แคทพาทุกคนมาติดตามผลงานคราวก่อนนะเดี๋ยวเราคายฝาก่อนว่ามีมีอากาศพุ่งเข้าไปเล็กน้อยนะจ๊ะไม่เยอะไม่เยอะแต่มีลักษณะซุบโอ้วันนี้ก็เข้มขึ้นมากเลยนะเป็นสีน้ำตาลอมส้มที่เข้มขึ้นจากวันล่าสุดนะคะวันล่าสุดเขาจะเป็นแบบแดงส้มเนาะอันนี้คือไม่มีแสงแดดสาดส่องมาในมุมนี้มันก็เลยมองไม่ค่อยชัดเท่าไหร่แต่เห็นว่าสีเข้มขึ้นเยอะเข้มขึ้นมากเลยนะคะสีเขาเนี่ยจากวันล่าสุดที่พามาดูนะจากอมส้มตอนนี้ก็เริ่มอมน้ำตาลเข้มขึ้นมาเป็นแดงส้มๆที่เข้มชัดขึ้นกว่าคลิปล่าสุดที่พามาดูนะจ๊ะก็ยังคงเข้มข้นกันต่อเนื่องนะคะในเช้าวันนี้ที่พอจะมีแสงแดดลำไรนะแสงแดดลำไรเพราะว่ามันเริ่มคลื้มฝนก็เริ่มปล่อยๆเล็กน้อยมีหนอนเนี่ยตัวหนอนขวดนี้แหละเห็นเขียวไหมคะนี่คือขอบเขียวนะจ๊ะลุ้นอย่างเดียวว่าจะได้เขียวหรือเปล่าลักษณะน้ำเป็นสีน้ำตาลแดงแต่ก้นขวดเป็นสีเขียวตะกอนค่อนข้างเยอะเพราะว่าเป็นพุงปลาไส้ปลาพุงปลาที่ยังไม่ย่อยยังย่อยไม่ได้ก็ยังเป็นก้อนๆ อยู่ก็รอให้เขาย่อยสลายตัวเองนะจ๊ะสียังไม่ชัดเจนนะคะยังไม่ชัดเจนมากตะกอนก้นขวดเป็นสีเขียวแต่ลักษณะน้ำเป็นสีน้ำตาลน้ำตาลแดงๆขวดนี้น้ำในขวดนะคะทุกคนเริ่มออกมาทางน้ำตาลอมม่วงขวดนี้นะออกไปทางน้ำตาลอมม่วงนะจ๊ะเริ่มออกอมม่วงถ้าเทียบกับขวดนี้นะขวดนี้จะอมม่วงมากกว่าจะออกเป็นแดงอมม่วงอมชมพูอมม่วงเลยนะเดี๋ยวเรามาเขย่าขวดที่3กันก้นขวดมีสีเขียวนะคะเมื่อกี้ก้นขวดที่แคทมองเห็นชัดก็คือสีเขียวพอเขย่าปุ๊บมันหลุดเลยไม่ใช่ตะไคร่น้ำนะคะทุกคนเป็นตะกอนสีเขียวเป็นสารชนิดหนึ่งที่จุลินทรีย์สังเคราะห์แสงสร้างขึ้นมานะคะถ้าเป็นตะไคร่น้ำเนี่ยคำว่าตะไคร่น้ำเขาจะมีเส้นใยนะคะเป็นเส้นๆเป็นใยๆนะแต่ถ้าเป็นสารสีเขียวที่เกิดจากจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงสีเขียวเนี่ยเขาจะเป็นเมือกๆเป็นเจลๆเมื่อสัมผัสไปเนื้อก็จะเนียนละเอียดไปเลยนะคะโอ้ขวดที่4สีแบบอมม่วงก้นขวดมีลักษณะเป็นสีเขียวนะดูสีเขียวแบบสีเขียวสวยเลยแหละก้นขวดอ่ะเห็นชัดไหมเดี๋ยวให้ดูก้นขวดชัดๆนี่นะคะมีลักษณะเป็นสีเขียวนะคะแต่ว่าน้ำเขาเนี่ยเป็นออกอมม่วงนะโอ๊ยยังไงเนี่ยลุ้นว่าจะเป็นสีอะไรพอเขย่าสีเขียวก็หายไปเห็นไหมคะเขย่าปุ๊บสีเขียวหายไปเลยนะไม่มีละขวดที่4นี้ที่แคทบอกว่าแคทลุ้นสีม่วงนะจ๊ะ
ไม่รู้จะเป็นได้หรือเปล่าสีม่วงอันนี้เห็นไหมเริ่มออกแดงส้มละเมื่อเขย่าสีก็จะเข้มขึ้นนะคะอันนี้ลุ้นให้เป็นสีเขียวอันนี้เป็นสีม่วงคลิปล่าสุดเราลุ้นกันอย่างนั้นนะแล้วก็มาขวดที่สีนี้ที่แคทบอกว่าจะเป็นสีน้ำตาลแดงนะคะเฮ้ยก้นขวดมีอมเขียวด้วยจ้าเห็นไหมมีอมเขียวเป็นจุดๆทุกคนมองทันหรือเปล่าก็ไม่รู้พอขยับขยื่นทีเขาก็หายไปเลยเอาแล้วน้ำตาลแดงของเรานะคะเริ่มจะมีจุดเขียวนะจ๊ะพอเขย่าแล้วมีเขาลางอมม่วงขึ้นมาทันทีนะอะไรก็เกิดขึ้นได้นะคะสำหรับหัวเชื้อชุดนี้นะจ๊ะชุดนี้เป็นหัวเชื้อที่ทำไว้วันที่21นะก็มาติดตามผลงานกันนะคะ21วันนี้วันที่6แล้วก็ผ่านไป15วัน15วันเกิดการเปลี่ยนแปลงลักษณะนี้ก็ถือว่าโอเคค่ะใช้ได้สีเข้มขึ้นมามากคือสีเข้มขึ้นเรื่อยๆการเปลี่ยนแปลงของหัวเชื้อก็เปลี่ยนไปเรื่อยๆตามอายุของเขาเลยเมื่อครบเดือนแล้วเราก็ต้องมาสรุปกันอีกทีนึงนะจ๊ะว่าเราจะได้หัวเชื้อสีอะไรเนาะก็ฝากติดตามผลงานกันต่อเนื่องด้วยนะจ๊ะเดี๋ยวเราไปดูในมุมของน้ำเต้าหู้เน่ากันต่อเลยจ้ามาดูในสูตรของน้ำเต้าหู้เน่ากันนะจ๊ะผ่านไป15วันนะคะลักษณะตะกอนยังคงนอนก้นอยู่เยอะมากๆสีก็ออกไปทางโทนน้ำตาลอมแดงนะคะน้ำตาลที่เป็นน้ำตาลอ่อนๆ นะคะสำหรับ2ขวดลิมนี้ก็ยังมีลักษณะน้ำตาลอ่อนๆ อันนี้อมแดงเล็กน้อยอันนี้ก็เป็นน้ำตาลเข้มขึ้นมาหน่อยนะขวดนี้ก็เริ่มมีความเข้มตามลำดับนะจ๊ะสีนี้ขวดนี้ก็ยังคงใสเช่นเคยแต่ตะกอนข้างล่างค่อนข้างมากนะจ๊ะเดี๋ยวเรามาเขย่าลองดูนะคะตรงขอบนี้แค่สังเกตเห็นนะขอบตรงเนี้ยมีความหม่นๆอมเขียวเล็กน้อยนะจ๊ะขวดไม่มีอาการแฟบตัวเลยนะคะสำหรับวันนี้นะเดี๋ยวคลายฝากันพอคลายฝาอากาศก็จะพุ่งเข้าไปเล็กน้อยนะคะไม่พุ่งรุนแรงเกินไปนี่คือสูตรน้ำเต้าหู้เน่านะจ๊ะทุกคนสีก็ประมาณนี้นะผ่านไป15วันแคทก็เพิ่งเคยทำครั้งแรกเหมือนกันนะจ๊ะเลยยังสรุปไม่ได้ว่าท้ายที่สุดแล้วเขาจะกลายเป็นสีอะไรนะก็หมั่นมาทำการดูแลเขย่าเขามุมนี้ไม่โดนแสงแดดมา2วันเต็มๆเนื่องจากฝนตกตลอดแสงแดดน้อยวันนี้นะคะเริ่มมีแสงแดดแต่แสงแดดส่องมาช่วงเช้าพอประมาณนะคะในมุมนี้นะเขาก็จะได้แสงแดดวันนี้แหละเป็นวันแรกนะคะหลังจากที่ผ่านมาหลายวันนะโอ้ก้นขวดมีสีน้ำตาลเข้มชัดมากหน้าที่ของแคทคือหมั่นมาดูอย่างนี้แหละหมั่นมาดูหมั่นมาเขย่าหมั่นมาสังเกตอาการนะจ๊ะในวันที่ท้องฟ้าสดใสเราก็หมั่นมาดูบ่อยๆได้มีนอนเขี่ยออกไปตะกอนก้นขวดมีติดอมม่วงแล้วนะคะแค่สังเกตเห็นสีม่วงไกลๆมีติดอมม่วงเล็กน้อยนะยังคงความเป็นสีน้ำตาลแดงอยู่นะจ๊ะยังไม่ชัดเจนไปสีม่วงนี่ขวดนี้มี3สีเลยมีอมเขียวด้วยมีอมเขียวตรงขอบบนนะมีอมเขียวแล้วก็มีอมม่วงนะคะแล้วก็สีโดยรวมเป็นสีแดงอมน้ำตาลอมมีแบบแดงน้ำตาลอมชมพูอะลุ้นจังเลยขวดนี้ว่าจะได้สีอะไรยังสรุปไม่ได้แต่ก็ลุ้นให้ได้สีสวยๆนะคะพอเราเขย่าเห็นไหมมันมีลักษณะเป็นวุ้นๆนะมันก็เป็นสีโทนน้ำตาลแดงอยู่ลักษณะอาหารก็ค่อนข้างละเอียดขึ้นมากเลยนะจ๊ะสำหรับวันนี้นะคะก่อนหน้านี้ลักษณะอาหารเป็นชิ้นที่ค่อนข้างใหญ่นะวันนี้มีความเนียนขึ้นนะจ๊ะหลังจากที่แคททำการเขย่าเสร็จแล้วนะเนื้ออาหารมีลักษณะเนียนขึ้นแล้วก็จะนอนก้นเป็นส่วนมากนะคะสำหรับ
15วันผ่านไปอาหารจะกองลงมาอยู่ด้านล่างเป็นส่วนมากนะคะผ่านไป15วันเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของอาหารของเขาที่แคททำไว้และเก็บไว้ด้านหลังนี้นี่เลยนี่เลยจ้าอาหารของเขาน้ำเต้าหู้เน่าที่เน่าได้ที่มีความเนียนละเอียดนะเขาแยกชั้นวรรณะกันอย่างชัดเจนนะจ๊ะในส่วนของอาหารนี้เหม็นมากนะคะได้กลิ่นโอ้ยแค่แย้มฝาขึ้นมานิดนึงก็มีความเหม็นมากๆเราควรหมั่นมาเขย่าให้เขาผสมกันเล็กน้อยอย่าเขย่าแรงนะคะเพราะว่าอันนี้แก๊สรุนแรงมากน้ำเต้าหู้เน่าแก๊สรุนแรงมากนะคะให้ทำแบบที่แคทพาทำเมื่อกี้นะปิดฝาแล้วก็เขย่าเล็กน้อยให้เขาผสมกันแล้วก็คลายฝาทิ้งไว้แล้วก็ตั้งไว้ในร่มในมุมที่ไม่โดนแสงมากเกินไปมุมนี้ไม่โดนหรอกค่ะเอาขวดเขามาบังไว้หมดก็จะอุ้ยกลิ่นสุดๆนี่นั่งอยู่ห่างๆอยู่นะกลิ่นนึงโชยออกมาถึงนี่ก็สรุปว่าผ่านไป15วันนะคะสีก็ตามที่ทุกคนเห็นนี้เลยออกไปทางน้ำตาลอมแดงนะจ๊ะน้ำตาลแดงมีติดอมเขียวอยู่ตรงก้นขวดเป็นบางขวดนะคะมีอมม่วงเล็กน้อยเป็นบางขวดเช่นเดียวกันแต่ยังไม่ครบ1เดือนนะคะก็ฝากติดตามผลงานกันอย่างต่อเนื่องยาวๆเช่นเดียวกันนะจ๊ะสำหรับสูตรน้ำเต้าหู้เน่าของเรานะคะซึ่งแคทก็ทดลองทำเป็นครั้งแรกและพาทุกคนมาติดตามผลงานกันอย่างต่อเนื่องเช่นเดียวกันจ้าทีนี้เรามาดูสูตรที่5เป็นสูตรดั้งเดิมที่แคทเคยทำมาก่อนหน้านี้อยู่แล้วแต่รอบนี้คือนำมาทำรอบ2เพื่อตอกย้ำความสำเร็จว่าสูตรนี้ดีจริงๆและประสบความสำเร็จดีเมื่อทำกี่รอบก็เป็นทุกรอบนะโอเคเดี๋ยวเราไปดูพร้อมๆกันเลยจ้า3ขวดนี้นะจ๊ะเป็นสูตรดั้งเดิมรอบที่2นะคะที่แคทลองทำให้ทุกคนได้ดูกันอีกครั้งนึงนะจ๊ะอันนี้เป็นวันที่23มิถุนายนนะจ๊ะทำไว้ในวันที่พาทุกคนทำอาหารสูตรดั้งเดิมและสูตรไข่ขาวนะจ๊ะก็จะทดลองทำให้ทุกคนได้เห็นกันเพียง3ขวดในวันนี้นะจ๊ะอาหารของเขามีแบ่งแยกเป็น2ส่วนนะจ๊ะลอยฟ่องอยู่ด้านบนและกองอยู่ด้านล่างนะคะสีออกไปทางน้ำตาลอมส้มนะจ๊ะในวันนี้นะตอนนี้ผ่านไป16วันนะคะในสูตรนี้16วันขวดมีอาการแฟบตัวนะคะยังคงดึงอากาศไปใช้ในการเผาผลาญอาหารอยู่เช้าวันนี้เขาโดนแสงแดดเช่นเดียวกับทุกๆขวดเพราะว่าเป็นวันแรกที่ตอนเช้าฝนไม่ตกแล้วมีแสงแดดบางๆสาส่องมาช่วงเช้านะแค่จึงได้พาทุกคนมาติดตามผลงานได้ชัดเจนมากๆเลยวันนี้เพราะว่าไม่มีฝนไงมานั่งอยู่มุมนี้ได้สบายนะจ๊ะแต่ว่าสภาพอากาศตอนนี้เริ่มครึ้มนะคะไม่แน่ว่าช่วงบ่ายอาจจะมีฝนตกนะเพราะว่าตอนนี้เวลาเที่ยงนะคะนี่คือตอนเที่ยงนะจ๊ะเดี๋ยวเรามาคลายฝานะคะแล้วก็เขย่าสีของเขาชัดเจนอย่างที่ทุกคนเห็นนี้นะตะกอนอาหารลอยฟ่องขึ้นไปกองด้านบนสีเปลี่ยนชัดขึ้นมาเรื่อยๆนะคะในส่วนของสูตรดั้งเดิมสูตรดั้งเดิมที่มีอาหารเพียงแค่ไข่แดงแล้วก็ผงชูรสนะจ๊ะสูตรน้ำแหล่งน้ำที่แคทนำมาขยายก็คือน้ำฝนค้างปีจากถังที่แคทพาไปดูนั่นแหละมีอยู่แหล่งเดียวนะคะที่นำมาทำหัวเชื้อตลอดแคทยังไม่ค่อยนำน้ำชนิดอื่นมาทำนะเพราะว่าแคทหายังไม่ได้หลักๆก็จะมีน้ำฝนมีน้ำประปาภายในบ้านแต่แคทไม่ชอบใช้น้ำประปาเพราะมันก็เป็นแต่ว่าแคทอยากใช้น้ำฝนเพราะแคทต้องการให้ได้หัวเชื้อที่ดีที่สุดสำหรับแคทนะเป็นสีที่แบบออกมาแล้วให้สีที่สวยงามน้ำประปาทำได้นะคะไม่ใช่ว่าทำไม่ได้แต่เราต้องลองทิ้งไว้ประมาณ2สัปดาห์ขึ้นไปอ่ะให้กลิ่นคลอรีนมันหายไปให้เขาเจอสภาพธรรมชาติแสงแดดสายลมแล้วเขาก็จะเกิดเชื้อจุลินทรีย์โดยธรรมชาติเราก็สามารถนำมาทำหัวเชื้อได้นี่เลยเป็นไงคะสูตรดั้งเดิมของเราผ่านไป16วันนะจ๊ะยังไม่ครบ1เดือนนะสำหรับสูตรนี้นะคะ
สีก็จะประมาณนี้นะคะลักษณะอาหารก็ยังคงเป็นชิ้นๆยังไม่เนียนลงไปกองข้างล่างนะเป็นลักษณะชิ้นๆอยู่คือเห็นชัดเจนเหมือนไข่ตุ๋นไข่แดงอะรอยฟ่องกระจัดกระจายเต็มไปทั่วเลยนะคะแต่ว่าในเช้าวันนี้คือเขาแบ่งแยกเป็น2โซนนะโซนบนกับโซนล่างนะจ๊ะในส่วนของอาหารนี้นะคะโอเคก็พามาดูเท่านี้นะจ๊ะสำหรับหัวเชื้อของแคทวันนี้ที่ครบทั้ง5สูตรแล้วนะจ๊ะสำหรับวันนี้ก็พาทุกคนมาติดตามผลงานเพียงเท่านี้ก่อนนะจ๊ะก็เช้าวันนี้มีแสงแดดนะคะเราก็มาติดตามผลงานได้ดียิ่งขึ้นเนื่องจากไม่มีสายฝนโปรยปรายลงมาเนาะจุลินทรีย์ของเราเมื่อโดนแสงแดดก็มีการเปลี่ยนแปลงที่เปลี่ยนขึ้นไปมากๆเลยนะจ๊ะเปลี่ยนเยอะในบางขวดเปลี่ยนเยอะในบางสูตรนะจ๊ะโอเคก็ฝากทุกคนติดตามผลงานของแคทด้วยนะจ๊ะแคทก็จะหมั่นพามาดูอยู่เรื่อยๆนะจ๊ะให้เห็นถึงการเปลี่ยนแปลงไปทีละหน่อยทีละหน่อยจนกว่าจะครบ1เดือนเลยจ้ะก็ยังไงถ้าใครได้รับประโยชน์จากคลิปวิดีโอนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดกระดิ่งให้กับแคทด้วยนะจ๊ะแล้วพบกันใหม่ในคลิปวิดีโอหน้าค่ะสำหรับวันนี้บ๊ายบายค่ะ